นี่นะครับผมจะทำการแกะเครื่องให้ดูภายในนะครับคุณดิกนะครับ RTV 380นะครับว่าทำไมมันถึงเสียงดีจังและทนทานสุดๆนะครับตัวนี้นะครับ50ปีแล้วนะครับผลิตปี1969นะครับ50ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอุปกรณ์เดิมๆทั้งหมดนะครับผมก็เลยต้องแกะให้ดูนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับเพราะตัวนี้เอามาขายด้วยนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเปิดโชว์ตอนที่เราทำคลิปให้ฟังเสียงได้ครับผมก็เลยต้องทำคลิปแกะเครื่องให้ดูนะครับเพราะมันแกะยากนะครับตัวนี้ต้องถอดน็อตล่างถอดน็อตหน้านะครับเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมทำการแกะน็อตไว้หมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวทำคลิปนี้เป็นคลิปแกะภายในให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปทดสอบเสียงอีกคลิปนึงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับ Make in Germany นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นกลางใหญ่แล้วนะครับเป็นรุ่นกลางใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับฝาหลังนะครับตัวนี้เป็นสาย FM นะครับเสาอากาศ FM ในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสาอากาศที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับอันนี้นะครับ50ปีที่แล้วนะครับภายในนะครับเป็นทรานซิสเตอร์จานบินนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับกำลังขับของเขานะครับข้างละ30วัตต์นะครับเป็น OTL นะครับตัวนี้นะครับเสียงนี่เป็นรุ่นหลังของหลอดนะครับเสียงจะเหมือนหลอดมากนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีนะครับนุ่มนะครับเบสนี่นุ่มนะครับเสียงกลางชัดเจนเสียงแหลมใสนะครับไม่บาดหูนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชักเครื่องมาให้ดูนะครับชักเครื่องมาให้ดูเลยเครื่องนี้น้ำหนักเยอะดูนะครับเกือบ10กิโลนะครับนะครับผมชักเครื่องมาโทษทีนะครับเพราะว่าผมใช้มือเดียวนะครับใช้มือเดียวถ่ายอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับนี่นะครับภายในเครื่องนะครับตัวนี้เป็นกล่องพลาสติกนะครับข้างบนเป็นพลาสติกข้างล่างเป็นไม้นะครับข้างๆเป็นไม้นะครับตัวนี้ทำไมถึงไม่จี่ไม่ฮัมนะครับเพราะว่าเป็นไม้นี่มาใส่ก็น่าจะมีจี่ฮัมบ้างนะครับเพราะว่าเขาเคลือบสารเอาไว้นะครับเห็นไหมครับเขาเคลือบสารกาวไว้นะครับเคลือบสารกาวตัวนี้เป็นสารนำไฟฟ้านะครับเอามิเตอร์วัดก็จะวัดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ขันน็อตลงไปนี่ก็จะติดกับแท่นเครื่องนะครับก็จะเป็นกาวเป็นตัวนะครับก็ออกแบบมา50ปีนะครับเทคโนโลยีของเขานะครับเดี๋ยวส่วนด้านบนนะครับเห็นไหมครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับเป็นภาครับเสาอากาศ FM นะครับใช้ไว้ในตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเขาทำออกมานี่แน่นอนเลยนะครับเยอรมันแล้วก็เราสามารถต่อเสาในตัวออกไปเพิ่มเติมได้ข้างนอกนะครับตัวนี้นะครับสวยครับทีนี้เดี๋ยวก็มาดูในเครื่องนะครับดูในเครื่องผมจะถือให้ดูนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงจ่ายไฟนะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับนิ่งเสถียรมากนะครับเขาทำออกมานี่ไม่มีฟักไม่มีแม่เหล็กรั่วออกมาเลยนะครับแน่นนะครับแล้วเขาก็จะมีระบบป้องกันอยู่นะครับเห็นไหมครับขนาดติดตั้งใกล้วอลลี่เอเบิลก็ยังไม่กลัวเลยครับฮะอันนี้เป็นวอลลี่เอเบิลหวีรับของภาค AM กับพวก SW นะครับส่วน FM นี่รุ่นนี้ FM จะไม่ได้ใช้หวีรับนะครับเขาจะใช้เป็นวอลลี่เอเบิลนะครับเป็น VR นะครับวอลลี่เอเบิลเป็นปรับค่าได้นะครับตัวนี้นะครับ VR ปรับค่าได้นะครับเป็น R ปรับค่าได้นะครับเป็นระบบไฟ DC tuning นะครับตัวนี้ครับใช้ระบบไฟ DC tuning แล้วครับมาทำการควบคุมภาครับ FM นะครับเพราะว่าจะมีระบบหมุนสถานีได้5ช่องนะครับเป็น DC tuning นะครับทันสมัยมากนะครับถือว่าทันสมัยมากในยุค50ปีที่แล้วนี่เขาคิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นภาคขยายเสียงนะครับนี่ครับเป็น OTL นะครับกำลังขับ50ไอ้ข้างละ30วัตต์นะครับจานบินนะครับเดิมๆนะครับไม่มีซ่อมนะครับภาคขยายใหญ่อยู่นะครับตัวนี้กล่องนี้เป็นภาค FM detector นะครับตัวนี้นะครับ stereo นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น front end AM FM ต่างๆนะครับเห็นไหมครับขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นภาค preamp นะครับภาค preamp นะครับใช้ R แบบคาร์บอนนะครับ R พิเศษนะครับ R ชนิดพิเศษนะครับใช้ C อย่างดีนะครับมี C พวกแทนทารัมแล้วทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆพวกนี้เป็นขาทองหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นขาทองนะครับนะครับสีไวมากนะครับสีไวมากนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้วอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมากเลยนะครับเขาออกแบบมา50ปีแล้วใช้อุปกรณ์เกรด A ชั้น1นะครับเครื่องเขาถึงได้ทนทานมากนะครับข้างในก็จะเป็น C นะครับเป็น OTL นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสวยนะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับภายในตัวนี้เป็นแกน For Light นะครับรับขึ้น AM SW นะครับตัวนี้นะครับทำเอาไว้ในตัวเลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับ
ด้านล่างแผงวงจรนี่ปริ้นสวยงามแวบเลยครับนะฮะแหมสวยจริงๆนะครับเขาออกแบบมา50ปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันยังสวยงามแล้วก็ยังใช้งานได้ทนทานมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปใช้งานนะครับคลิปฟังเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้อันนึงตัวนี้เป็นคลิปให้ดูภายในก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงได้เสียงดีและทนทานจังเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ